بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ท่านที่รักทั้งหลายครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ในปีสุดท้ายของการทำฮัจญะตุลวีดะของท่านนบีฮัจญะตุลวีดะคือการทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายท่านก็ทำครั้งเดียวนั่นแหละและเป็นครั้งสุดท้ายในฮิจเราะห์ที่10ในวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์ในทุ่งอะเราฟะห์ที่ทุ่งอะเราฟะห์ในวันนั้นนะครับท่านนบีให้คุตบะห์ครั้งสุดท้ายนะเราเรียกในคุตบะห์ว่าฮัจญะตุลวีดะห์คุตบะห์ในจำนวนคุตบะห์ที่ยาววันนั้นซึ่งเราก็อ่านกันอย่างกว้างขวางนะครับกำชับเรื่องทาสเรื่องลูกเรื่องภรรยาเรื่องศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการกำชับถึงสิ่งที่ท่านนำมาและสิ่งที่อยู่ที่นั่นโดยประชาคมที่นั่นจะต้องนำออกไปท่านได้พูดและจบคำพูดด้วยคำพูดสั้นๆอันหนึ่งที่พวกเราคงจะเคยได้ยินแต่สิ่งที่ผมอยากยกก็คือการที่ท่านบอกว่าอัลลาฟัลยุบัลลิกมิชาฮิดมินกุมุลกอยท่านบอกกับอุมมะของท่านในวันนั้นซอฮาบะห์ในวันที่ท่านอยู่ที่ทุ่งอะเราฟะห์วันนั้นนะครับ120,000กว่าคนบางรายงานก็บอกว่า140,000ท่านพูดว่าขอให้คนที่อยู่ในที่นี่ของพวกท่านที่ต่อหน้าฉันเนี่ยชะฮีดเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าของฉันเนี่ยไปบอกกับคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่พวกเราทราบไหมครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนกับซอฮาบะห์120,000กว่าคนในวันนั้นซึ่งมุสลิมทุกวันเนี่ยประมาณ 1,700-1,600 ล้าน1ใน4ของประชาคมโลกพี่น้องทราบไหมครับว่าซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบีในวันนั้น 120,000 หรือ 140,000 ในวันนั้นมีจำนวนคนเพียง 30,000 คนเท่านั้นเองที่เขามีชีวิตเขาเสียชีวิตแล้วก็ตายและฝังอยู่ในมักกะมะดีนะห์ในฮิญาซถ้าเราแบ่งแผ่นดินอาหรับีออกเป็น2โซนนะครับฝั่งซ้ายถ้าเรามองในแผนซี่นะครับก็คือฮิญาซมะดีนะห์มักกะห์ไล่ลงมาถึงเยเมนส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือที่เป็นนัจญ์นะคือทั้งริยาดกอซิมหรือตะวันออกมาจนถึงบาเรนถึงเมืองต่างๆในซีกตะวันออกทั้ง2โซนนี้นะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าพวกเราทราบไหมครับมีซอฮาบะห์ถูกฝังอยู่ที่แค่ 30,000 กว่าคนบางรายงานบอกว่า 40,000 ที่มีคนนับไปแล้วในหนังสือซีเราะตุนบีหลายๆเล่มและอีกเกือบ 8-9,000 คนน่ะเขาไปอยู่ที่ไหนทราบไหมครับเขาเหล่านั้นน่ะไปถูกฝังอยู่ที่อิรักที่ชามส์ที่ซีเรียที่จอร์แดนฮุรดุนนะครับไปอยู่ที่ไหนครับเขาไปอยู่ที่อียิปต์ซอฮาบะห์บางคนไปตายถึงทัชเคนต์คาซัคสถานในสงครามกุดิซียะห์กับอิหร่านกับเปอร์เซียในนั้นนะครับมีซอฮาบะห์จำนวนมากถูกฝังอยู่ในอาณาจักรเปอร์เซียบางคนไปถึงคาซัคสถานจากคำพูดที่เขาได้ยินว่าจงไปบอกกับคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่เขาทำหน้าที่นั้นพี่น้องทราบไหมครับว่า 3-4 ลำเรือที่ลงที่เกาะลังกาวีที่ปีนังรวมทั้งบางส่วนที่ภูเก็ตรวมทั้งบางส่วนชาวเยเมนที่มาวันนั้นนะครับที่เกาะสุมาตราในเพียง100ปีเท่านั้นเอง 17,000 กว่าเกาะทั้ง100ปีใน100ปีเท่านั้นเอง 17,000 เกาะเป็นมุสลิมหมดสิ่งนี้แหละครับที่ผมบอกว่าท่านนบีถึงบอกกับเขาว่าจงไปบอกกับคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะเราอาจจะไม่ทราบว่าคนอย่างคนที่ชื่อมูซาบินเบกเป็นรุ่นคนในตาบีอีนนะฮะตาบีอีนด้วยซ้ำไปก็ไปตายถึงประเทศแอฟริกาใต้ก่อนถึงแอฟริกาใต้ประเทศมูซัมบิกเราฟังชื่อมันเป็นภาษาแอฟริกันซาวาฮิลีหรือจะเป็นชื่อออกเป็นภาษาคองโกหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วมูซัมบิกประเทศนี้ชื่อจากมูซาบินเบกเป็นชื่อของคนที่เป็นตาบีอินเป็นชื่อของคนที่เป็นตาบีอินตาบีอินด้วยซ้ำไปอัมบินานัสถึงอียิปต์เขาไปค้าขายที่อียิปต์แล้วก็เขียนจดหมายมาที่เซนาอุมัตซึ่งเป็นคอลิฟาในสมัยนั้นแล้วบอกว่าสบายมากสำหรับอียิปต์ที่เขาจะรับอิสลามและขออำนาจแล้วก็ขอออทอริตี้นะขออนุญาตจากท่านคอลิฟาจนอัมบินานัสทำให้อียิปต์ทั้งประเทศเป็นมุสลิมอัมบินานัสซึ่งครั้งหนึ่งนะเป็นศัตรูตัวจ๋า
ในการที่จะเผชิญหน้ากับมุสลิมเป็นนักเจรจาต่อรองชั้นยอดพวกเราคงจำเหตุการณ์ที่ท่านนบีให้อพยพไปเบสซีเนียผู้แทนของพวกมักกะกูเรชที่ไปเจรจากับกษัตริย์จักรพรรดิอบิสซีเนียเพื่อจะขอตัวมุสลิมมาคืออัมมานนัสและคนคนนี้ไปใส่ร้ายป้ายสีกับมุสลิมแต่เมื่อเขามาเป็นมุสลิมนะครับวันที่อัมมานนัสมารับอิสลามวันเดียวกับคอลิดมารับอิสลามวันนั้นเขาทำตัวเป็นศัตรูกับอิสลามแต่อีกวันหนึ่งเขาเป็นคนที่นำอิสลามไปให้อักรีมะบินอบูยะฮันเป็นลูกของอบูยะฮันเป็นศัตรูของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชั่วฉกาจแข่งฆ่ากับมุสลิมในสงครามบะดรในสงครามอุฮุดและอีกหลายสงครามในปีที่ท่านนบียึดมักกะและวันนั้นรีมะลูกของอบูยะฮันซึ่งเป็นตัวศัตรูอิสลามคนของคนหนึ่งต้องหนีไปแต่เมื่อถูกภรรยาไปนำตัวและจับมาให้กับท่านนบีได้ท่านนบีถามถึงการตอบะการขออภัยโทษเขาก็ตอบะและเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ขออภัยโทษและเมื่อมาเป็นมุสลิมอักรีมะคนนี้นำดาบไปที่อบิสที่กุดซียะในสมัยท่านอุมัรและวันหนึ่งที่ท่านพูดออกมาในวันนั้นท่านบอกว่าไงทราบไหมท่านบอกว่าดาบเนี้ยผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแต่ผมก็จะร้องให้ทุกครั้งดาบเนี้ยฉันเคยฆ่ามุสลิมและทำให้ผู้นั้นมุสลิมตายแต่วันนี้ฉันจะเอาดาบเนี้ยเป็นเครื่องหมายการแสดงสัจธรรมให้กับมนุษยชาติในลูกหลานตะบีอีนตะเบตตะบีอีนมาถึงตอริกบินซียาดตอริกบินซียาดเป็นชาวเบอร์เบอร์ที่มาเชื่อมาจากราชวงศ์ของอุมัยยะหลังจากอุมัยยะถูกโค่นล้มโดยอับบาซียะที่วันนั้นที่ชายทะเลมร็อกโกตอริกบินซียาดยืนอยู่ตรงนั้นหันไปทางทิศตะวันตกมหาสมุทรแอตแลนติกตอริกบินซียาดพูดกับทะเลนะท่านชูดาบขึ้นแล้วก็บอกว่าไงครับท่านบอกว่าฉันยาอัลเลาะห์บอกกับฉันสิว่าข้างหน้านี้มีมนุษย์อยู่มั้ยคือท่านมองไปในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนนั้นคนมุสลิมไม่รู้มีทวีปอเมริกามีอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ที่ข้ามแอตแลนติกไปเนี่ยแต่วันนั้นตอริกบินซียาดพูดกับทะเลว่าไงทราบไหมครับท่านบอกว่าบอกกับฉันสิว่ามีมนุษย์อยู่ข้างหน้าฉันจะเอาอิสลามไปให้เขาท่านเลี้ยวขวาขึ้นมาในราชวงศ์อันดูเลสที่ปกครองสเปนอีก700ปีข้ามช่องแคบยิบราลตาร์ชื่อช่องแคบยิบราลตาร์ก็เป็นชื่อของท่านน่ะยาบัลตอริกช่องแคบนั้นจึงเรียกว่าช่องแคบยิบราลตาร์ระหว่างมาร็อกโกกับสเปนพี่น้องที่รักหลายเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ย่อยๆให้เห็นว่าคนเหล่านั้นเขาตระหนักในหน้าที่ที่ท่านนบีบอกกับเขาว่าจงไปบอกกับคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่เขาเหล่านั้นจึงออกเดินทางไปซาดบัวกอสมาถึงยูนานมาถึงจีนและมีลูกหลานของท่านถูกฝังที่นั่นคนยูนานที่เป็นจีนทุกวันนี้เขายังภูมิใจว่าเขาเป็นลูกหลานกอสท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝึกฝนซอบะเหล่านี้อย่างไรฝึกฝนและถ่ายทอดไปยังตะบีอีนลูกหลานของซอบะตะบีตะบีอีนลูกหลานของบรรดาตะบีอีนอีกทีนึงอย่างไรในการทำสนธิสัญญาอันหนึ่งเราเรียกว่าอักกอบะเป็นการสร้างการเชื่อมโยงที่เรียกว่าเป็นปฏิญญาก่อนที่ท่านนบีจะอพยพจากมักกะฮ์มาดีนะห์เนี่ยมีพวกมักกะฮ์โดยท่านส่งมุอัมซับบินอุเมรไปที่มะดีนะห์แล้วก็เผยแผ่มีคนในปีฮิจเราะห์ก่อนฮิจเราะห์ประมาณ3ปีมีคนมะดีนะห์คือคนยัตริบในสมัยนั้นเมืองยัตริบเป็นชื่อเดิมของมะดีนะห์มาทำฮัจญ์ซึ่งก็ทำฮัจญ์กันมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมแต่ฮัจญ์เป็นแบบสมัยยาฮิเลียนะครับการไปตั้งแคมป์ของพวกยัตริบที่ชานเมืองมักกะฮ์ท่านนบีไปทำสวนสิทธิยาอักกอบะคือมันชื่อตำบลอักกอบะอยู่ชานเมืองมักกะฮ์ออกไปปีแรกเนี่ยมีคนมา12คนแล้วเมื่อเขารู้จักอิสลามแล้วก็รับอิสลามทุกคนจับมือกับท่านนบีและให้พันธสัญญาว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านไปที่มะดีนะห์สิเราจะให้ความคุ้มครองกับท่านและเราจะช่วยกับท่านในการเอาอิสลามในปีถัดมาน่ะเป็นการทำแบบเดียวกันอีกคราวนี้มาทั้งหมด72คนท่าน
เอาส์ทั้งคอสรอชคือพวกมะดีนะห์ที่เป็นอาหรับเนี่ยมีสองตระกูลใหญ่เพราะมียิวด้วยแหละแต่ที่มาในวันนั้นมีเอาส์ประมาณ50คนแล้วอีก20 30คนเป็นคอสรอชในจำนวนนั้นนะครับมีเด็กคนหนึ่งอายุ7ขวบเองนะทุกคนจับมือกับท่านนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านไปที่ยัตริบเราจะให้ความคุ้มครองแต่มีเด็ก7ขวบนึงจับมือท่านนบีแล้วบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านไปที่มะดีนะห์เราจะให้ความคุ้มครองท่านในการเผชิญหน้ากับข้าศึกหรือเผชิญหน้ากับความยากลำบากเด็กคนนั้นชื่อฮาบีบบินไซด์ในปีที่ท่านจะวาฝาดประมาณฮิจเราะห์ที่10เด็กคนนี้ก็อายุ17 18มีการตั้งมีการเหตุการณ์มีการเห็นเจริญความงอกงามของมุสลิมและอิสลามมากมายในสมัยนั้นมีผู้คนซึ่งจำนวนหนึ่งพวกหลายพวกแหละครับมีทั้งนบีผู้หญิงนบีผู้ชายตั้งตัวเป็นนบีที่แผ่นดินนัจญ์ตะวันออกของมะดีนะห์มีชายคนหนึ่งชื่อมุซัยลามะห์เป็นหัวหน้าเผ่าของบะนีฮานิฟะห์แล้วก็ตั้งตัวเป็นนบีเรียกว่านบีปลอมกัซซาบที่แปลว่าโกหกอ่ะครองขานมหาท่านนบีแล้วก็บอกว่าโอ้มุฮัมมัดท่านเนี่ยเรากับท่านเนี่ยมาแบ่งครึ่งของแผ่นดินอาระเบียนี่นะไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยที่ฮิยาสนะท่านเอาไปอีกครึ่งหนึ่งฝั่งขวาเนี่ยคือซีกขวาถ้าเรามองแผนที่ลงไปเราเรียกว่านัจญ์เนี่ยเราก็ขอปกครองและลงชื่อว่ามุซัยลามะห์รอซูลุลลอฮ์ท่านนบีก็ถามว่าท่านคนที่เป็นทูตสื่อฐานมานะบอกท่านมีคำปฏิญาณว่าไงนะทูตสองคนบอกว่าฉันมีคำปฏิญาณว่าชัดลาอิลาฮิลลอฮ์มุซัยลามะห์รอซูลุลลอฮ์ท่านนบีก็ถามว่าท่านพูดคำนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดน่ะมันกระเทือนไปถึงอารัชของอัลลอฮ์นะสอนสองคนน่ะทูตนั่นเนี่ยก็ยืนยันอยู่นั่นน่ะบอกสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยจริงหรือท่านพูดจริงด้วยความจริงซอฮาบะห์หลายคนชักดาบออกไปแล้วความโกรธของการแสดงคำพูดแบบนั้นออกมาท่านนบีก็ห้ามปรามบอกนี่ถ้าไม่ใช่เป็นการธรรมเนียมของทูตที่เขาไม่ฆ่าทูตหรือว่าการทำร้ายทูตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะท่านพูดนี่เป็นสิ่งที่เป็นการสร้างความบาปอย่างใหญ่หลวงสองคนนี้กลับไปยังแผ่นดินมุซัยลามะห์ท่านนบีก็ส่งเด็กคนหนึ่งที่เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยให้จับมือกับท่านแล้วบอกว่าท่านไปสิฉันจะคุ้มครองท่านนบีบอกฮาบีบบินเซดเด็กอายุ17ปีในวันนั้นน่ะถือสารของท่านนบีไปคนเดียวขี่ม้าไปกลางทะเลทรายไปยังเผ่าของมุซัยลามะห์แล้วก็ไปบอกกับมุซัยลามะห์ว่าไงทราบไหมครับโอ้มุซัยลามะห์ด้วยนามของอัลลอฮ์จะสารจากท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้เป็นนบีของเราเป็นรอซูลของเราแล้วก็ยืนยันกับมุซัยลามะห์ขอให้ท่านกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็เป็นมุสลิมไม่ตั้งตัวเป็นนบีปลอมมุซัยลามะห์ได้ยินบอกแกมีกะลิมะห์ว่ายังไงถามฮาบีบบินเซดฮาบีบบินเซดบอกฉันมีกะลิมะห์ว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์มุซัยลามะห์ก็ถามว่าแกต้องเปลี่ยนแกจะต้องเปลี่ยนว่ามุซัยลามะห์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ฮาบีบบินเซดบอกไม่ฉันถูกสอนและฉันถูกสั่งและฉันถูกกำชับและฉันปะตายไปด้วยคำปฏิญาณนี้ว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฮับมุซัยลามะห์บอกให้จับตัวฮาบีบบินเซดขึงอยู่ที่กลางเสาในเต็นท์แล้วก็บอกว่าถ้าเจ้าไม่เปลี่ยนเราจะตัดเนื้อเจ้าเป็นชิ้นทุกครั้งที่ฮาบีบบินเซดถูกตัดเนื้อทีละชิ้นฮาบีบพูดว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ทุกครั้งที่เนื้อของฮาบีบบินเซดหลุดออกจากตัวเนื้อแต่พวกเนื้อตัวจนฮาบีบบินเซดเสียชีวิตจาฮิดในวันนั้นข่าวนี้รู้มาถึงท่านนบีโดยยิบรีลท่านนบีก็ให้จัดทัพในการส่งไปปราบปรามพวกมุซัยลามะห์เนื่องจากว่าท่านนบีเนี่ยในปีสุดท้ายของท่านป่วยท่านก็วะฟาตซะก่อนเพราะนั้นพอท่านอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์ท่านอบูบักรก็สร้างกองทัพขึ้นมาในจำนวน8ทัพมีพวกไม่จ่ายซะกาตมุซัยลามะห์รวมทั้งนบีปลอมต่างๆรวมทั้งพวก
ศัตรูที่ทำตัวเป็นผู้ที่คอยรบกวนกองคาราวานของมุสลิมด้วยอบูบักรซิดดิกเรดลอวันนั้นส่งใครเป็นแม่ทัพโดยที่ทั้งบิลานทั้งคอลิดซอบาชั้นแนวหน้าแต่ท่านให้อับดุลลาห์บินเซดซึ่งเป็นพี่ชายของฮับบีบินเซดเป็นแม่ทัพในการไปจัดการในสมัยท่านอบูบักรพี่น้องจำไม่ดีนะครับอับดุลลาห์บินเซดคนนี้พวกเราอาจจะเคยได้เรียนเรื่องหะดีษว่าที่นบีบอกว่าจะทำยังไงกับเสียงอาซานจะให้ระเคาะระฆังหรือจะให้ทำอะไรจำได้ไหมครับในสมัยท่านนบีแล้วก็มีซอบะคนหนึ่งบอกว่าเมื่อคืนฉันฝันว่าได้ยินคำนี้อัลลอฮฺบารัลลอฮฺบัติรออาซานกันเนี่ยคนที่ฝันวันนั้นคืออับดุลลาห์บินเซดคนนี้ซึ่งเป็นแม่ทัพในวันซึ่งเป็นพี่ชายของฮับบีบบินเซดยกกองทัพไปปราบมุสลิมพี่น้องทุกท่านฟังให้ดีนะครับคำทูตสุดท้ายที่ผมจะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าในวันที่มุสลิมกระทะกับมุไซลามะและต่อหน้าศพของมุไซลามะท่านอับดุลลาห์บินเซดเอาดาบไปชี้ที่มุไซลามะแล้วก็บอกว่าฉันมาวันนี้ฉันไม่ได้มาแก้แค้นแทนน้องชายฉันแต่ฉันมาวันนี้เพื่อจะบอกว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์สิ่งที่นบีถ่ายทอดให้ฮับบีบบินเซดไม่ใช่ความกล้าหาญในการยืนหยัดว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แต่สิ่งที่ท่านถ่ายทอดให้ก็คือการบอกถึงหน้าที่ในการตระหนักถึงความเป็นมุสลิมและจะต้องยืนหยัดในกะลิมะห์นี้การต่ออัตต่อคำสั่งในการไปพูดและการไปให้โดยว่าตัวเองเดินเข้าไปในกรงเล็บเสือไม่เป็นที่ยีรักกับคนที่เป็นซอบาในสมัยนั้นในปลายสมัยที่นั้นมีประมาณที่จรที่6ที่7เป็นที่รู้กันในมะดีนะห์มีชายคนหนึ่งเตี้ยๆคนแคระนะคนแคระสูง3ฟุตแต่แกชอบใส่ยูบะที่อาจารย์อาลีใส่เมื่อเช้าคือชื่อยุลบะห์นะภาษาอาหรับเรียกยุลบะห์ใส่ยุลบะห์เนี่ยตัวยุลบะห์ที่เขาใส่ให้ตุ๊กตาตัวเล็กๆนะเขาจะเรียกยุลบะห์เขาเรียกว่ายายุไลบิบมีชาวบ้านคนหนึ่งสูง3ฟุตตัวเตี้ยหน้าตาแคะเกรนขี้เรและแถมเป็นคนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเตียงจนคนไม่รู้จักชื่อเลยว่าชื่อนายกนายขอบุตรนายงอนายงอที่ไหนคนเรียกเขาว่าอยู่ไลบิบนั่งที่มัสยิดนบีประจำเป็นซอบ้าคนหนึ่งร่วมรบในสงครามไว้แล้วก่อนหน้าสงครามอุฮุดไม่กี่วันอยู่ไลบิบนั่งอยู่ที่มัสยิดและท่านนบีว่าโออยู่ไลบิบท่านนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยท่านไม่เหงาเหรอท่านอยากจะแต่งงานไหมยูไลบิบคนแคระตัวไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายตีนบอกกับยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะทำยังไงนี่ฉันหน้าตาแบบนี้และเป็นคนยากจนแบบนี้ฉันจะไปแต่งงานกับใครหรือท่านนบีบอกว่าไงครับไม่เล่ายูไลบิบไปขอลูกสาวบ้านนั้นสิยูไลบิบได้ยินก็ตกใจใหญ่เลยและเป็นคนที่รวยด้วยฉันจะทำอย่างนั้นเหรอท่านนบีบอกไม่ขอลูกสาวบันท่านพูดสองคำนะด้วยต่ออัดต่อคำสั่งของท่านนบีนุยเลบิบลุกขึ้นเดินนะครับเดินไปที่บ้านนี้นะครับแล้วก็ไปเคาะประตูพ่อของเด็กสาวคนนั้นออกมาถามมีธุระอะไรบอกท่านนบีให้มาโอ้คนพ่อก็ดีใจใหญ่แล้วมามีธุระอะไรบอกนบีบอกให้มาขอลูกสาวท่านพ่อก็ดีใจใหญ่โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์จะมาเป็นลูกเขยเราพอยูไลบิบบอกเขาน่ะบอกให้ฉันมาขอลูกสาวแต่งงานผู้หญิงที่สวยที่สุดกับคนที่ชายแคะเกรนที่เป็นคนที่ขี้เรยที่สุดของมะดีนะห์ท่านมีท่านสั่งแต่ด้วยการต่ออัดต่อคำสั่งท่านเดินไปแล้วก็ไปบอกเมื่อพ่อได้ยินอย่างนั้นก็ตกเดี๋ยวฉันขอปรึกษากับภรรยาหน่อยหายไปในห้องสักพักนึงก็ได้ยินเสียงโวยวายเอะอะกันมะเทิงตอนแรกแม่เขาได้ยินว่าท่านนบีจะมาขอลูกสาวก็ดีใจพอได้ยินว่าเป็นยูไลบิบก็ตกใจก็แอะทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาลูกสาวของบ้านนั้นและเป็นลูกสาวที่สวยที่สุดของมะดีนะห์นะครับได้ยินเสียงพ่อแม่เถียงกันต่อหน้าและได้ยินเสียงเอะอะมะเทิงแล้วก็ถามพ่อคุณพ่อคุณแม่มีอะไรหรือคุณพ่อคุณแม่ก็อธิบายว่าลูกสาวตัวท่านเนี่ยท่านนบีส่งยูไลบิบมาขอด้วยเราก็รู้กันว่าเป็นคนขี้เหร่เป็นคนที่ยากจนที่สุดไม่มีหัวนอนปลายตีนท่านนบีสั่งให้มาขอ
เด็กผู้หญิงคนนี้พูดว่ายังไงจำไหมครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่าไงทราบไหมครับท่านกล้าดียังไงที่จะไม่ให้ตามคำขอของท่านนบีคำขอของท่านนบีคำพูดของท่านนบีคือคำขอของสวรรค์คือคำขอของอัลลอฮ์ดูสิครับดูสิครับว่าคำสั่งที่เด็กที่ชายเตี้ยคนนี้จะต้องถูกสั่งให้ไปและคำพูดของเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคำพูดที่ยืนหยัดถึงความเป็นหน้าที่ของสาวสาวบ้านเรานั้นว่าเขารู้จักต่ออัดต่อคำสั่งของท่านนบีแล้วถือว่าคำพูดของท่านนบีเป็นคำพูดของอัลลอฮ์เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นวาฮยูทุกๆการกระทำของท่านนบีเดี๋ยวไปกลับไปที่มัสยิดนบวีก็ไปรวบทรัพย์สินคนโน้นให้นี่คนนี้ให้นี่เพื่อจะไปซื้อมาฮัจญ์มาเพื่อจะแต่งงานไปถึงตลาดนะครับของทัพของกุเรช3,000 คนมาประชิดเมืองทุกคนก็เตรียมพร้อมในการไปเตรียมอาวุธบางรายงานบอกว่าท่านซื้อมาฮัจญ์แล้วบางรายงานบอกว่าไม่ทันซื้อท่านเอาเงินที่มีอยู่ในการรวบรวมจากที่ท่านได้จากที่มัสยิดไปซื้ออาวุธในการแล้วเอาโล่เพื่อจะออกสงครามในสงครามอูฮุดนะครับผู้คนตามหาท่านนบีพระนบีไปรับบาดเจ็บทุกคนถามหาว่ายารุสโลท่านอยู่ไหนท่านอยู่ไหนท่านอยู่ไหนแต่ท่านนบีเดินตามหาชายคนเตี้ยคนหนึ่งชื่อยูไลบิทและเมื่อพบยูไลบิทและศพของยูไลบิทนะครับมีมุชริกีน13ศพอยู่ข้างท่านยูไลบิทเผชิญหน้าข้าศึกและกำจัดข้าศึกถึง13คนตัวท่านเสียชีวิตชะฮีดในสงครามอูฮุดวันนี้วันนั้นนะครับท่านนบีเอายูไลบิบอุ้มขึ้นมาแล้วก็ไปฝังด้วยตัวของท่านเองและขณะที่วางร่างยูไลบิบลงในหลุมท่านนบีพูดคำนี้นะครับสำหรับคนที่ต่ออัดต่อร้อนและต่ออัดต่อท่านนบีท่านบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของฉันและฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาพี่น้องที่รักหลายการยืนหยัดต่อการต่ออัดการเผชิญหน้าต่อความยากลำบากเป็นเรื่องที่เราเผชิญหน้ากันมามากมายในโลกทุกวันนี้แต่แน่นอนครับไม่มีใครที่จะเผชิญหน้าความยากลำบากนั้นได้ดีกับบาคนเหล่านั้นซาตวกอสเรารู้เป็นชาวสวรรค์10คนที่1ใน10ความจริงท่านนบีพูดถึงว่าใครเป็นชาวสวรรค์บ้างนะมากกว่านั้นแต่ในวันที่ท่านนบีขึ้นภูเขาพร้อมกับคน10คนในวันนั้นท่านนบีขึ้นในวันนั้นในชานเมืองมักกะและภูเขามันสั่นสะเทือนท่านนบีบอกโอ้ยาบัลอย่าบัลอย่ากลัวไปเลยผู้ที่อยู่กับฉัน10คนเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แน่นอนในเหตุการณ์อื่นมีอีกที่ท่านบุลันก็ดีท่านเซดก็ดีใครต่อใครหลายคนที่นบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์ท่านนบียืนยันการเป็นชาวสวรรค์ผมจะขอพูดชาวสวรรค์คนหนึ่งซาดวะกอสเพียง2เรื่องซาดวะกอสเป็นชายคนหนึ่งที่ท่านนบีเห็นเดินเข้ามาในมัสยิดก่อนเดินมาถึงท่านนบีบอกว่าเขาคนนี้เข้าสวรรค์ก่อนพวกเจ้าท่านนบีพูดติดกัน3วันจนวันที่3เนี่ยสอบให้คนพวกเราเคยได้ยินชื่ออับดุลลอฮ์บินอัมบินอนาสลูกของอัมบินอนาสที่ผมพูดถึงตอนแรกก็บอกคุณลุงผมขอตามท่านไปที่บ้านนะแม้วันนี้ไม่ถูกกับพ่อขอไปนอนกับท่านคือไปอยู่ด้วยกัน3วันก็ตื่นมาละหมาดเดินไปสุเราะห์กลับมาบ้านอ่านกุรอานก็ไม่เห็นมีอะไรต่างกันหรอกทำไมท่านนบีถึงบอกว่าเขาเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนท่านขอสะอาดอวกอสกลับไปที่บ้านพอวันที่3ก็ผิดหวังกลับมาบอกคุณลุงเมื่อกี้ฉันไม่ได้บอกฉันถูกไม่ถูกกับพ่อแล้วฉันอยากมานอนกับท่านว่าท่านทำอะไรพิเศษที่ท่านนบีบอกว่าก็เข้าก่อนสวรรค์ก่อนพวกฉันน่ะสะอาดอวกอสก็บอกว่าฉันจำไม่ได้ไม่รู้ว่ามีอะไรฉันก็ทำเหมือนกับท่านนี่แหละพออับดุลลาห์บินอัมก็เดินห่างไปสัก10-29ซาดก็เรียกกับเมนมานี่มานี่หนุ่มน้อยมีหนึ่งอย่างที่ฉันทำไม่อย่างหนึ่งที่ฉันทำนะครับแต่ผมกล้าพูดว่ามุสลิมเดี๋ยวนี้เราก็ทำได้ยากมันของง่ายนะผมก็พยายามทำอย่างนั้นก่อนที่ฉันจะนอนนอกจากฉันตักเบียร์นอกจากเอาอะไรที่เราอ่านกันแล้วนะครับฉันจะมาอัฟให้กับคนทั้งโลกให้กับมุสลิมทั้งหมดและฉันจะไม่เขาใช้คำว่า bad feeling ไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับพี่น้องมุสลิมเลยก่อนที่ฉันจะหลับตาลงไป
ท่านสารุกรบอกฉันไม่มีอะไรขัดเคืองข้องเคียงอะไรขัดข้องข้องใจกับพี่น้องมุสลิมเลยแล้วสารุกรวันหนึ่งท่านนั่งอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันอยากอยู่ในสวรรค์กับท่านช่วยขอดุอาให้ฉันหนึ่งอยู่ข้างท่านในวันที่อยู่ในสวรรค์ได้ไหมซาดนบีก็ตอบว่ายาซาดคนที่อยู่ในสวรรค์ได้เนี่ยชีวิตเขาเนี่ยต้องเป็นชีวิตที่กินอยู่กับของที่ฮาลาลความคิดของซอฮาบะห์นะเขาไม่ได้หวังอะไรตรงนี้เลยนะเขาหวังสิ่งเลิศนะถึงแม้ว่าท่านนบีว่าถ้าท่านอยากจะมีชีวิตอยู่ในอยู่กับท่านในสวรรค์นะท่านต้องอยู่กินกับของที่ฮาลาลเท่านั้นท่านซาดก็เลยขอยารอซูลุลลอฮ์งั้นขอให้ฉันกินแต่ของฮาลาลเท่านั้นได้ไหมคือไม่ขอสวรรค์แล้วตอนนี้ขอให้ฉันได้กินของที่ฮาลาลอย่างเดียวท่านนบีก็ขอให้ซาดก็ไปทำไร่ทำสวนที่ชานเมืองมาดีนะเวลาท่านโรยหว่านเม็ดพืชไอ้ตรงนี้เป็นเขตของท่านอันนี้เป็นเขตของคนอื่นไอ้ตรงไหนที่มันเป็นรอยต่อของเขตท่านไม่เก็บพืชเลยถ้าท่านกลัวจะไปเอาของชาวบ้านท่านบริจาคในหะดีษที่เราได้ยินกันเยอะมากว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันรักท่านมากฉันจะบริจาคให้ทั้งหมดในมรดกของฉันท่านนบีบอกว่ายาเอาไว้ให้ลูกของท่านจะได้ไปเป็นขอคนอื่นกินท่านนบีพูดอย่างนั้นซาดก็บอกว่าฉันงั้นก็แบ่งให้ครึ่งนึงแล้วกันกองทัพมุสลิมท่านนบีบอกก็อย่าเลยก็เลยขอท่านนบีงั้นชอให้1ใน3ก็แล้วกันซาดอูกอสคนเนี้ยซาดอูกอสคนเนี้ยนะครับท่านเป็นแม่ทัพร่วมกับอับดุลฮะมานบินอัลฟในสงครามกุดิซียะในการเผชิญหน้ากับเปอร์เซียเราได้ยินเรื่องราวของมุสลิมที่ยึดทรัพย์จากกองทัพของเปอร์เซียมากองที่มัสยิดนะบะวีท่านไซนาอุมัตเดินมามัสยิดตอนเช้าแล้วก็พบกับซาดวกอสที่มัสยิดกำลังยืนร้องไห้ที่กองทรัพย์สินที่ยึดมาท่านอุมัตก็ถามว่าเรื่องอะไรนี่บอกฉันเห็นทรัพย์สินเนี่ยกองเนี่ยฉันกลัวความล่มจมและท่านอุมัตก็ร้องไห้ตามอีกเพราะกลัวความล่มจมของความร่ำรวยของพวกเราผมจึงขอจบเรื่องของซอฮาบะห์และบทเรียนที่คนเหล่านั้นได้ทำให้กับเราเพื่อเป็นแบบอย่างบางอย่างให้กับเราอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสในข้างหน้าผมก็พยายามจะมาให้ในโอกาสนั้นต่อไปสำหรับวันนี้นะครับวะบิลฮัยตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู